สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Sit and Well Weekly นะคะเช่นเคยเรากลับมาจะเจอกันแล้วก็กลับมาในวันที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆครั้งเหมือนอย่างที่เราคุยกันไปนะคะมาฟังในส่วนของ Mindset มาฟังในส่วนของแนวทางการเทรดและที่สำคัญก็คือการเทรดของแต่ละคนเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวไม่ได้จะกำไรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความสุขในเรื่องของการลงทุนด้วยวันนี้ก็เลยชวนอีกหนึ่งเจ้าของเพจละกันอีกหนึ่งเจ้าของเพจละกันที่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนจะเคยมีคําถามนะคะว่าการทํารายการหุ้นให้มันง่ายอ่ะเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอ่ะทํายังไงเพราะหลายคนจะบอกว่ามันยากนะสับแสงอะไรก็มันยากยากแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเพจค่ะคุณผู้ชมลองดูลองฟังวิธีคิดดูแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยแล้วก็เข้าถึงในทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนรุ่นใหม่วันนี้ชวนน้องอิงจากวัคซีนหุ้นมาร่วมพูดคุยกันนะคะน้องอิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะยินดีมากค่ะพี่ก็ดีใจด้วยนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับน้องอิงนะคะน้องอิงแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมที่ชมในส่วนของ TNL เนี่ยอาจจะมีนักทุนหลายกลุ่มน้องอิงแนะนำตัวนิดนึงว่าเราเป็นใครยังไงแล้วถึงมาทำในส่วนของเรื่องของเพจการลงทุนได้คะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะเป็นเจ้าของเพจวัคซีนทุนค่ะแล้วก็เป็นโฟร์ไทม์เพจได้เพจในตลาดมาตั้งแต่ปี61ค่ะจนตอน61เนี่ยเข้ามาในตลาดด้วยไม่ซะจากจะเป็น VI ค่ะเป็นนักลงทุนแต่ว่าประมาณปี62ต้นปีก็เริ่มมาสนใจแนวทางเทคนิคอลค่ะแล้วก็มาศึกษามาข้อมูลตอนตรงนี้แทนค่ะแล้วก็นอกจากเปิดเพจแล้วก็ยังมีผลงานอื่นอย่างเช่นนักเขียนนักเขียนกับทางสำนักพิมพ์ทาวค่ะอดหนุนได้นะคะเชื่อว่าเรียนดอกอะไรในการเทรดแล้วก็มีผลงานแปลกับสำนักพิมพ์เอ็นเซกค่ะชื่อว่าความลับระบบเทรดค่ะต้องบอกว่าเป็นสองเล่มที่ขายดีมากๆแล้วก็เป็นสองเล่มที่ต้องบอกว่านักลงทุนควรจะต้องได้อ่านทั้งหนังสือแปลแล้วก็หนังสือที่น้องเองเขียนเองเรื่องของกราฟแท่งเทียนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วอ่ะกราฟแท่งเทียนอ่ะเราเห็นแต่บางทีเราไม่แน่ใจว่าเราจะตีความยังไงแต่น้องอิงนี่ตีความตั้งแต่แท่งที่1อ่านยังไงแท่งที่2อ่านยังไงแท่งที่3อ่านยังไงแบบละเอียดถ้าคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมไปหาซื้อได้แต่ว่าอย่างที่น้องอิงบอกน้องอิงเข้ามาปี61ตอนนั้นคือเรียนจบทำงานแล้วหรือว่ายังไงคะตอนนั้นก็เรียนจบแล้วค่ะคือจริงๆตอนที่เริ่มมาสนใจในการลงทุนเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าอิงประสบอุบัติเหตุใหญ่ในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าปาร์ตี้เนี่ยจบเภสัชมาค่ะแล้วก็แกปไทม์ช่วงหนึ่งเพราะว่าประสบอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเกิดอุบัติเหตุก็เลยแบบเราจะทำอะไรดีนะการเป็นเภสัชเหมือนเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นมีความไม่มั่นใจในเรื่องที่ว่าถ้าเป็นเภสัชต้องคอนแทคต้องสื่อสารต้องมากมายก็เลยรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เราอยากจะทำอะไรดีนะที่สามารถทำได้เองไม่ต้องคอมมูนิเคทเยอะก็เลยการประสบอุบัติเหตุมันทำให้เราเสียความเป็นตัวตนของเราเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะอ๋อมากค่ะคือเสียไม่ใจเลยเพราะว่าตอนนั้นที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือจะว่าอุบัติเหตุก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนระเบิดเวลาที่เหมือนมันเกิดจากการฟอร์มตัวของเส้นเลือดตั้งแต่เกิดแต่ว่าอยู่ดีๆก็ไปเกิดเหตุตอนที่ปี4ตอนไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนเราด้วยความที่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับการเรียนมาทั้งชีวิตแบบกันเนาะเภสัชจังงู้นอย่างนี้เราก็วาดฝันอนาคตอนาคตเราไว้ว่าจะไปอย่างงู้นอย่างนี้จะเป็นมีเทวยาแต่ว่าพอประสบอุบัติเหตุนะก็เป๋ไประยะหนึ่งเลยค่ะเป๋ไปเป็นปี2ปีแล้วก็เริ่มมองหาเริ่มมองหาช้อยอื่นทางอื่นแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องการลงทุนค่ะค่ะก็คือเบนเข็มจากสิ่งที่เราเรียนมาตลอดจนต้องบอกว่าการจบเภสัชเป็นอะไรที่ยากนะค่ะค่ะก็ใช้ความมุ่งมั่นใช้แบบหลายสิ่งหลายส่วนมากอะกว่าจะจบเภสัชแต่ว่าพอวันหนึ่งน้องอิงบอกว่าใช้เวลาพักไปปีสองปีจนมาคนพบว่าเฮ้ยเราต้องทำอย่างอื่นเพื่อมาชดเชยส่วนตรงนี้ไปแล้วก็ทำไมถึงเลือกที่จะเป็นเรื่องของการลงทุนคะจุดเริ่มต้นอย่างง่ายๆเลยค่ะคือข้าเดินเข้าไปในร้านหนังสือแล้วก็เจอหนังสือแบบ
ริ่มต้นลงทุนในหุ้นเราก็เอ๊ะมันสามารถทำออนไลน์ได้นะไม่ต้องเจอคนไม่ต้องคนแล้วก็รองรับกับไลฟ์สไตล์ตอนนั้นเนี่ยจริงๆเองอยู่เชียงใหม่ต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยที่เราพอรู้กันอยู่ว่าเขามักจะแลกกันว่าเมืองปากเสียงเพราะว่าแบบบริษัทหรือว่าอะไรเนี่ยค่อนข้างจะอยู่รอดได้ยากร้านค้าอยู่รอดได้ยากเองก็มองพื้นที่ท้องถิ่นแล้วก็รีซอร์สทุกอย่างที่มีอยู่ในขนาดนั้นเองก็ว่างานที่เองสามารถทำได้เองปนาตัวเองเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดน้องอิงก็ไปดูลู่ทางทำมาหากินแบบอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เราทำเยอะแล้วค่ะช่วงที่เป็นแกปทามปีสองปีเนี่ยก็จะมีแบบไปลองแปลนิยายออนไลน์ไปลองแปลซับไตเติ้ลเน็ตฟลิกลองเยอะเลยอันนั้นไม่สนุกหรอไม่ค่อยตอบโจทย์ค่ะมันเห็นคนสนุกป่ะจนเรารู้สึกว่าเอาละเราจะอยู่ในเส้นทางของการลงทุนแต่มันมีมากกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมฟังน้องอิงพูดตอนแรกคือบอกปีแรกเลยบอกว่าจะเป็น VI ถัดมาอีกปีเดียวบอกว่าเอาหลักคนพบแนวทางแล้วอยากจะมาทางเบนเข็มมาทางสายเทคนิคอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกเราต้องเป็น VI ครับด้วยความที่ว่าอาจจะเพราะว่าเราไปเจอกับหนังสือหรือว่าเรซอร์สด้าน VI ก่อนค่ะด้วยความที่ว่าเห็นหนังสือด็อกเตอร์นิเวศแล้วว่าทุกอย่างเขาก็จะซัพพอร์ตว่าเทคนิคไม่ดีนะใช้ไม่ได้ผลนะหรือว่าบางหนังสือก็ค่อนข้างจะมีใบแอบที่เยอะแบบเหมือนมองเทคนิคเป็นตัวร้ายแล้วก็เราก็มีใบแอบมาก่อนเลยด้วยความที่ศึกษาด้านนั้นก่อนแล้วพอมาศึกษามาดูจริงๆเอ๊หรือว่าคนเขียนหนังสืออันนั้นก็อาจจะมีไปแอบไปตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ตามที่เขาคิดนะอะไรอย่างนั้นค่ะก็ค่อยๆกล้าปมไปน้องอิงศึกษาจากอ่านหนังสือแล้วไปยังไงต่อคะส่วนมากจะเป็นอ่านหนังสือกับรีซอร์สที่ฟรีเลยค่ะYouTube ใน Facebook อะไรเงี้ยคือเซิร์ชอ่านเซิร์ชดูหมดเลยมีลงคอร์สเรียนบ้างเล็กน้อยคอร์สสองคอร์สแต่ว่าเวลาที่ลงคอร์สเรียนเนี่ยก็เองก็จะคิดว่าถ้าสมมติว่าเราไปแบบศูนย์เลยเนี่ยไปลงคอร์สเรียนเนี่ยในมุมมองเองรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะเหมือนว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้ามันเหมือนเราไม่สามารถอับซอบหรือว่ายิงคำถามของอาจารย์ผู้สอนได้เต็มที่มันเหมือนเราไปนั่งโง่ๆแบบนั่งแม่งๆนะคะแล้วก็ค่ะแค่เขาสอนเริ่มจาก1 2 3จริงๆแล้วถ้าไปเรียนนึกมองว่าจะคุ้มกว่าถ้าเกิดเราอ่ะมีความรู้ประมาณนึงอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นวิชาภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือแทนที่จะไปนั่งเรียนว่าand the ใช้ยังไงเราก็น่าไปยิงคำถามว่าand the เอาแล้วทำไมเป็น and umbrella คะอย่างนั้นนะคะน่าจะมีคำถามไปถามมากกว่าเราก็เลยศึกษาไประดับหนึ่งแล้วก็ไปลงคอร์สเรียนค่ะยังไม่คุ้มยังไม่คุ้มน้องอิงไปเรียนทั้งอ่านเองทั้งไปเรียนอะไรถึงทำให้เรากลับมาคิดได้ว่าเฮ้ยเทคนิคต่างหากที่เหมาะกับเราอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งด้าน VI อย่างแท้จริงอาจมุมมองในตัวส่วนตัวของอิงเนี่ยเองมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเซ็ตค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเทรดมากกว่าที่จะเป็น VI เพราะว่าในช่วงประมาณไม่ต้องประมาณหรอกตั้งแต่ต้มยำกุ้งเป็นต้นมาค่ะแต่ทีนี้เราทำจุดสูงสุดไปที่ 1,839 จุดตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้20กว่าปีแล้วตลาดเรายังเคลื่อนลงอยู่ในแรงนี้อยู่เลยค่ะเองก็เลยมองว่าการที่จะหาหุ้นเติบโตเนี่ยไปเป็นแบบสองเด้งสิบเด้งเนี่ยเหมือนแนวทางปีเตอร์ลินเหมือนแนวทางของนักวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยอาจจะยากนิดนึงเราก็ต้องหาหุ้นที่เป็นเรดดิ้งจริงๆถึงจะได้แต่ว่าถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยสวิงเทรดมันขึ้นลงเราจับรอบมันค่อนข้างได้เยอะเลยค่ะ10-20%ก็เลยมองว่าอาจจะตอบโจทย์กว่าค่ะตอนเข้ามาหลังจากเปลี่ยน VI มาเป็นเทคนิคเนี่ยแน่นอนว่าคือมันก็ต้องรู้ศาสตร์ของเทคนิคเหมือนกันตอนลงทุนแรกๆเนี่ย
ลงทุนยังไงคะคือแบบเข้าเร็วออกเร็วหรือว่าเรามีเป้าหมายยังไงสำหรับการที่เข้ามาเทรดเป็นสายเทคนิคอลในช่วงแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยหวังคือหวังกระแสเงินสดแหละค่ะใช่เพราะอยวา่กาได้ค่ะเราไม่ได้มีงานประจําเราไม่ได้มีธุรกิจอะไรเราเป็น full time trader เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องหากระแสเงินสดพูดตรงๆว่ามันเป็นเหมือนการเปรียบเทียบของearning ของเพื่อนว่าเราก็อยากได้ earning ในเรทเดียวกันที่เราทำงานอยู่บ้านคำนวณเลยคำนวณเลยว่าสมมตินะสมมติว่าเพื่อนเขาได้ 50,000 เราก็ควรใช้ 50,000 ใช่ประมาณนั้น งั้นแปลแล้วแผนการเทรดมันจะต้องเร็วขนาดไหนมีการจดทุกวันไหมว่าวันนี้มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงแรกๆจดทุกวันค่ะว่าหลังๆก็มีบ้างที่ขี้เกียจ ก็อาจจะมีการสรุปเป็นรายอาทิตย์เป็นมุมมองรายอาทิตย์มากกว่าแล้วก็เป็น what list เป็นแบบมารีวิวข้อผิดพลาดช่วงแรกๆทำได้เลยไหมคะทำได้ตามเป้าเลยไหมไม่ค่ะไม่เพราะอะไรอะคะอาจจะเพราะว่าเราลองผิดลองถูกเคยอิงอ่ะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบลองอย่างเช่นอ่ะเจอหนังสือคอนเซ็ปต์ซื้อหุ้นทุกครั้งเลยที่มันทำจุดสูงสุดทำเอาทำให้ใหม่อิงก็ซื้อเลยตอนนั้นจำได้ว่าซื้อ CP อะค่ะ CP เอาตอน90บาทก็ติดต่อยกประมาณ7เดือนค่ะเป็นประมาณนั้นหมดเลยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะคุณผู้ชมของนักเรียนสายเทคนิคคือหลักสูตรว่ายังไงเราต้องขอลองใช่ ขอลองหมดนะคะแล้วก็อย่างที่น้องอิงบอกว่าคือพอมันเป็นเป้าหมายแรกว่าเราจะต้องหากระแสเงินสดอ่ะมันเครียดแล้วมันกดดันเนาะและมันจะผิดพลาดไม่รู้น้องอิงเป็นหรือเปล่าแต่พี่เป็นคือพอเวลามันเครียดมันผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่เราจะผิดซ้ำแล้วก็ผิดหนักไปกว่าเดิมนะคะก็คือเอาคืนพอเราเสียไปเสร็จแล้วปุ๊บพอเราคาดหวังกระแสเงินสดในแต่ละเดือนปุ๊บอะพอรอบเอาคืนอะเราจะจัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมอีกแล้วมันก็จะโดนคราวนี้คือแบบว่าจะเป๋ไม่รู้น้องอิงเป็นหรือเปล่ามีค่ะมีก็ต้องใช้วิธีเหมือนหยุดเทรดคุยกับตัวเองสองสามวันเพื่อให้นิ่งขึ้นใช่พอเองก็มองว่าเงินสดเนี่ยถือเป็นโพซิชันหนึ่งค่ะบางทีถ้าเกิดว่าเทรดแล้วขาดทุนเนี่ยไม่เทรดดีกว่า ใช่การอยู่นิ่งๆก็เป็นการเซฟตัวเองอย่างนึงนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกๆซึ่งสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมฟังน้องอิงไปด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงๆซึ่งถ้าใครที่อยู่ในตลาดอ่ะส่วนใหญ่จะเจอคล้ายๆกันส่วนใหญ่จะเจอคล้ายๆกันแต่พอเราหลุดจากช่วงที่แบบโหจะต้องแบบหากระแสเงินสดต้องเครียดมากเลยขาดทุนไม่ได้นู่นนี่นั่นพอมันหลุดช่วงนั้นมาได้สเต็ปต่อไปที่น้องอิงทำเพิ่มเติมเพื่อให้เราเทรดนิ่งขึ้นคืออะไรคะสเต็ปต่อไปอ๋อที่ทำให้นิ่งคืออิงเป็นคนค่อนข้างจะจดบันทึกความในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างจะขยันเลยก็จะมีจดบันทึกจะมีฟีดแบคตัวเองเพราะว่าอิงก็เข้าใจว่าเพอร์เซปชันของหลายคนที่มีต่อการเทรดเนี่ยจะมองว่ามันคือการพนันการเซ็นเชื่อการอย่างงี้อย่างนี้เองคิดว่าเราสามารถทำการเทรดเนี่ยให้เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นได้ก็คือการที่จดบันทึกแล้วการมารีวิวตัวเองการปรับปรุงการแก้ไขการพัฒนาตรงนี้อ่ะมันถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกระบวนการ trial and error ค่ะการลองผิดลองถูกเธอเราไม่ควรจะเทรดมั่วๆเทรดไปเรื่อยมันเหมือนเราเดินอยู่ในป่าถ้าเกิดว่าเราไม่มาร์คแผนที่ไม่ทำเครื่องหมายเราก็จะเดินวนๆไปเรื่อยๆหาทางไม่เจอหาจุดหมายไม่เจอการทำ trading journal เนี่ยมันก็เป็นเหมือนแมปในการลงทุนของเราค่ะแล้วตอนที่เราทำเราค้นพบว่าอะไรเป็นข้อเสียของเราคะข้อเสียส่วนมากที่จริงๆข้อเสียมีทุกจุดเลยค่ะอย่างเช่นแบบเรียบซื้อใจร้อนซื้อด้วยสัญชาตญาณอุโมงค์อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยคือเราอาจจะไม่แม่นกราฟแม่นเทคนิคมากเราก็อาจจะเข้าซื้อด้วยเหตุผลตลาดอย่างเช่น
ซื้อตัวนี้สิเหตุผลเพราะว่ามันวิ่งลงมาชนอีเมล89อะไรอย่างนั้นนะคะเหตุผลไม่เพียงพอหรือว่าจะมีผลอย่างจะมีเช่นว่าซื้อหุ้นไปได้กำไรดีละเป็นเด้งกับเด้งแต่ว่าด้วยความเสียดายว่าทุนเราดีมากก็เวลามันลงมาเนี่ยไม่กล้าขายทั้งที่โดนเทลเล่งสต็อปแล้วก็ไม่กล้าขายก็จะเกิดเทลเล่งใหม่ๆในใจเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามันเด้งก่อนเดี๋ยว 5% นะคะเดี๋ยวเด้งอย่างนั้นค่ะก็จะเกิดความเสียหายต้องจุดขายยอมจนถึงขั้นเท่าทุนไหมไม่ค่ะแต่ว่าก็เยอะค่ะอย่างเช่นขึ้นไปประมาณ 90% นะ90กว่าเกือบ100ก็ลงมา7สปายก็เยอะค่ะคือมันน่าจะดีได้กว่านั้นซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะเราเจ็บกว่าเนาะเราเจ็บกว่าตอนที่เราไปสต็อปลอสใช่ใช่ตอนขายรู้สึกเหมือนขาดทุนเลยจริงๆอันเนี้ยคุณผู้ชมรู้สึกไหมรู้สึกแบบน้องอิงรู้สึกเหมือนตามากที่น้องอิงเล่าอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอินเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราอยู่ในตลาดเรารู้สึกว่าเออพอเราเจอแล้วแบบเออมันเจ็บจริงเนาะขึ้นไปกำไรแล้วไม่ขายและที่สำคัญคือลงมาถึงจุด trailing stop แล้วก็ยังไม่ขายเนี่ยใช่ใช่เออมันพอถึงจุดนึงขายแล้วก็แบบเอออย่างที่น้องอิงว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เราชอบสร้างแนวรับใหม่ อันนี้เป็นประสบการณ์ ประสบการณ์ในการลงทุนแต่ว่าจากปี61มาถึง65แค่ไม่กี่ปีเองนะถ้านับดูก็ประมาณสัก 5-6 ปีแต่เป็น 5-6 ปีที่น้องอิงเจอไปแล้ว1วิกฤตก็คือวิกฤตโควิดค่ะตอนนั้นเจ็บไหมตอนโควิดไม่เจ็บค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิงเป็นคนที่มีใบแอดลองคือจะมองเสมอว่าตลาดหุ้นจะขึ้นอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าตอนเข้าตลาดครั้งแรกเนี่ยตลาดมันดีมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 1,600-1,700 แล้วเราก็มองว่าตลาดเนี่ยจะขึ้นต่อไปเดี๋ยว 1,600-1,700-1,800 อะไรอย่างนั้นด้วยความที่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนที่เริ่มเกิดโควิดเนี่ยก็เป็นตอนที่ค่อนข้างจะแบบเชี่ยวชาญหรือว่าอยู่ตลาดมาพักหนึ่งแล้วก็ถึงจะมีแปรแอบลงมากแต่ทุกอย่างก็สนับสนุนว่าไม่น่ารอดไม่ไหวตอนนั้นอิงเทคลองโพซิชันทั้งหมดตั้งแต่ตลาดหลุดประมาณ 1,600 ค่ะแล้วก็เลเวอร์ก็กลับด้านมาช็อตแต่ว่าเนื่องจากว่าที่บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลกสวยจะมองลองตลอด ตลาดตอนนั้นน่ะลงมาถึง969จุดถึงออกช็อตตั้งแต่ 1,200 ค่ะก็จะเรียกว่าบิ๊กช็อตไหมก็ไม่บิ๊กช็อตค่ะแต่ก็ไม่เสียหายแต่ว่ากลับหน้าช็อตตั้งแต่1,600นี่ก็เจ๋งมากนะไม่ถึง1,600เดะค่ะประมาณ1,500กว่าแต่ว่าพอมาลงมา1,200แล้วปิดช็อตอันนี้พี่ว่าไม่แปลกเพราะว่าณเวลานั้นนะณชั่วโมงนั้นนะทุกคนก็คงจะมีความคิดเหมือนกันเนื่องจากเป็นการระบาดของโรคที่ไม่มีใครรู้พอมันลงมาแถวนั้นทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะเร่งแต่ว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ดึงที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตแล้วไม่ได้มีอะไรเสียหายพอมาถึงณวันนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาณวันได้จนถึงวันนี้เนี่ยน้องอิงคิดว่าเราสามารถได้อยู่รอดในตลาดได้หรือยังคะก็ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยมันอาจจะมีเฟิร์สเทิร์มมีอะไรบ้างเราก็ต้องใช้วิธีปรับสเตรทจี้ตัวเองอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆอิงเป็นคนถนัดการรันเทรดแต่ว่าเมื่อตลาดมันเป็นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องเปลี่ยนมาสวิงเทรดอันนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำคัญมากด้วยเพราะว่าบางทีเราอยากได้บิ๊กช็อตทุกคนอยากได้ทุกคนบอกว่ามันจะได้บิ๊กช็อตก็แต่เมื่อมีการรันเทรนขึ้นไปแต่เมื่อตลาดมันไม่ให้มันรันไม่ได้เนาะใช่มันจะกลายเป็นรันทดตลอดเลย ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ้าตลาดไม่ให้เราก็แค่ปรับวิธีการเทรดปรับกลยุทธ์ให้มันเหมาะสมกับสภาพตลาดค่ะค่ะใช่ตลาดหุ้นมีความไดนามิกเยอะมากเราก็ต้องมีความไดนามิกด้วยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้แม้ว่าจะไม่ได้เยอะปีนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแม้ว่าน้องอิงจะอยู่ในตลาดได้ไม่เยอะปีเนี่ยแต่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะค้นพบแนวทางในการเทรดของตัวเองแต่อะไรที่ทำให้น้องอิงตัดสินใจทำเพจแล้วก็มีเพื่อนในแวดวงการลงทุนเยอะแยะมากมายเลยคะ
เป็นเพราะว่าเหงาค่ะค่ะเออจริงๆการเทรดอยู่บ้านเหงาเหมือนกันเนาะใช่ใช่ก็เลยด้วยความที่จริงๆก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโซเชียลอยากพูดคุยเป็นเอ็กโทรเวิร์ตก็เลยรู้สึกว่ามันเหงาในการเทรดอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้เพื่อนพูดคุยหรือว่าอิงมองว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยมันคืออินพุตมีการศึกษาวิจัยมาว่าการที่จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงได้ดีที่สุดเนี่ยอัตราส่วนของ input กับ output เนี่ยควรอยู่ที่3:7เพราะฉะนั้นเมื่ออิงรับความรู้จาก resource ต่างๆมา3เนี่ยอิงก็ควรจะส่งออกไป7แล้วการที่อิงได้ทำเทรดได้แชร์ได้พูดคุยนอกจากมันจะตอบสนองด้านไซโคที่ว่าเราได้โซเชียลได้ติดต่อคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนการได้ output ออกไปด้วยก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพจที่แบบมี FC เยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเพจที่สื่อสารเรื่องของการลงทุนที่เข้าใจง่ายมากๆด้วยคำพูดด้วยภาษาที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นโจทย์ที่ยากมากนะคะว่าจะทำไงให้ทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยเข้าใจในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าน้องอิงทำตรงนั้นได้เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองเปิดเพจวัคซีนหุ้นแล้วอ่านดูแล้วอ่านเดี๋ยวคุณผู้ชมจะค้นพบอันนั้นแต่ว่าน้องอิงทำเพจมามีแน่นอนว่ามีนักลงทุนเข้ามาหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพหลากหลายแบบหลากหลายความรู้อะไรที่เราเห็นจากการที่ FC เราเข้ามาในเพจบ้างคะหมายถึงเขาเข้ามาเขาเป็นนักลงทุนเขามีประสบการณ์การลงทุนยังไงที่เราอยากจะสอนเขาเพิ่มเติมไหมหรือว่าปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาสอบถามเราเป็นเรื่องอะไรปัญหาส่วนมากจริงๆแล้วนักลงทุนทั่วไปอ่ะจะมีปัญหาใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะอย่างเช่นจะเลือกคุณยังไงจะซื้อหุ้นตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วปัญหาพวกนี้อ่ะมันเป็นปัญหาcommon ซึ่งอิงก็เข้าใจว่าในตอนที่อิงเป็นมือใหม่เนี่ยอิงก็สงสัยเหมือนกันอย่างเช่นแบบเห็นแบบเขาทำกำไรได้เยอะทำไมเขาซื้อหุ้นตัวนี้นะทำไมเขาดูกราฟยังไงเขายังไงอะไรเราก็รู้เพนไฟของเขาก็เลยพยายามเหมือนบางทีก็เขียนคอนเทนต์หรือว่าตอบคำถามให้ตอบโจทย์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคำถามที่เราสามารถแบบอธิบายแล้วตอบได้บางส่วนนะครับบางคำถามมันก็ต้องเหมือนอาศัยประสบการณ์ของเขาด้วยมันต้องสั่งสมค่ะปัญหาคลาสสิกเนาะทำไงถึงจะหาหุ้นได้ทำไงถึงจะแบบเลือกได้อันนี้น้องอิงแนะนำยังไงเป็นหลักการคร่าวๆไหมว่าจะมีวิธีการในการจับปลาด้วยตัวเองยังไงอย่างแรกเลยยิ่งมองว่าในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของเทรนเรื่องของเมเจอร์เทรนจริงๆทุกทฤษฎีเลยอย่างเบรกเอาท์อย่างวอลุ่มอย่างอะไรถ้าเกิดลองไปดูกราฟดีๆเป็นร้อยเป็นพันกราฟจะพบว่าอัตราการเบรกเอาท์เนี่ยเบรกเอาท์ทางขึ้นเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นต่อเมื่อเทรนรองรับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมาสวยแต่เทไม่ไปก็จบขอให้เข้าใจอย่างเดียวเลยก่อนอย่างแรกคือเรื่องของเทนแล้วเทนที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่มองเนี่ยคือเทนของตัวตลาดของตัวเซตเองก็คือใช้ดูหุ้นเสร็จแล้วช่วยดูเซตหน่อยช่วยดูเซตหน่อยว่าเซตสนับสนุนไหมและถ้าเกิดดูตามเทรนด์แล้วอะเราบางทีเราอาจจะต้องลบ mindset เดิมๆที่เราเคยได้ยินมาคือเราจะไปรอซื้อถูกไงน้องอิงซึ่งบางทีเนี่ยพอมันติดมันต้องถ้ามันจะติดเทรนด์ปุ๊บมันต้องยอมซื้อแพงหน่อยนึงเนาะค่ะเข้าใจค่ะท่านั้นชอบมากค่ะมือใหม่คนก็ชอบท่าเล่นเน่งตอนที่อิงเทรดแรกๆเนี่ยอิงก็ชอบเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนทุนเราได้เปรียบคนอื่นแต่จริงๆไม่แนะนำเลยค่ะเนาะเพราะว่าจากประสบการณ์พอเรามาเทรดจริงๆแล้วเราลองบันทึกจริงๆแล้วรู้สึกว่าอันนั้นต่างหากที่มีโอกาสถูก stop loss มากกว่าใช่เพราะว่าเรื่องของแทนเนี่ยแทนขาขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อมากกว่าลงแทนขาลงก็มีโอกาสลงต่อมากกว่าขึ้นเสี่ยงมากอันนี้เล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ายังไงซะอยากคุณผู้ชมจดบันทึกในเรื่องของการลงทุนเอาไว้ด้วยแล้วเราจะรู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราทำพลาดอยู่ตรงไหนและพอย้อนกลับไปปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเออทำไมนะวันนั้นเราคิดแบบนั้น
วันนี้เราคิดได้อีกแบบหนึ่งมันจะเจอแบบนั้นจริงๆยังไงฝากคุณผู้ชมจดบันทึกด้วยนะคะน้องอิงจากปี61มาถึงปี65ผ่านมาได้ถึงนะวันนี้แล้วเนี่ยน้องอิงได้อะไรจากการเป็น full time trader บ้างคะได้อะไรได้เงินแน่ล่ะนอกจากได้ได้เงิผนลใชต่อบแทนเราได้ผลตอบแทนเพียงพอหรือว่ามันใกล้เคียงกับตอนที่เราเป็นเภสัชไหมคะหรืโออว่าเคมากกว่าไหมอาจจะไม่เวอร์วามากแต่ว่าอิงเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าค่ะได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอละแล้วได้อะไรอีกคะก็ได้ความสบายใจแล้วก็เป็นงานที่ยืดหยุ่นกว่าอย่างเช่นคนที่ออกไปทำงานออฟฟิศทุกวันเป็นเภสัชเป็นอะไรมันก็อาจจะมีคอสมีแบบค่าเดินทางค่ากินอะไรอย่างนั้นเราก็ได้ความสบายใจในตรงนั้นก็มากกว่าเพราะว่าเราแทบไม่มีต้นทุนใช่เราก็มองว่างานตรงนี้มันตอบโจทย์แล้วมันก็ยืดหยุ่นกว่าอิงมองว่าถ้าเราทำงานในระบบเนี่ยอย่างเดียวเมื่อเราอายุถึงประมาณ60เนี่ยมันก็เกษียณแต่ว่าการเทรดเนี่ยถึงจะ60-70ก็ยังทำได้อันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกจากงานประจำเลยทุกคนมาเทรดนะคะอิงมองว่าในโลกเนี่ยที่เงินเฟ้อเนี่ยขนาดนี้เนี่ยการที่เรามีหลายงานเนี่ยก็เป็นเรื่องดีก็ทำงานประจำไปด้วยแล้วก็หาการเทรดที่ไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างจะตอบโจทย์กับการทำงานของเราก็น่าจะทำได้ค่ะให้เรื่องการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใช่เพราะว่ามันสำคัญจริงๆมันสำคัญจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็จนถึงวันนี้น้องอิงคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนแล้วหรือยังหรือว่าความสุขของเราในการเป็น full time trader อยู่ตรงไหนถ้าถามว่าประสบความสำเร็จและอย่างในมุมมองของของมันทุกคนก็ย่อมจะไม่มีใครคิดว่าตัวเองดีที่สุดแล้วอิงก็คิดว่าตัวเองก็อาจจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมีเป้าหมายเป็นตัวเงินไหมหรือว่ามีเป้าหมายเป็นอย่างอะไรบ้างคะก็จะว่ามีเป้าหมายเดียวตัวเงินไหมตัวส่วนตัวอิงอ่ะเป็นคนชอบทำงานถึงว่าวันนี้เนี่ยอิงจะเทรดมีพอร์ตร้อยล้านพันล้านอิงก็ทำค่ะพูดง่ายๆว่าความสุขอาจจะเป็นการที่เราได้แอคชั่นมีแอคทีฟต่อตลาดอย่างนั้นนะคะคือความสุขของเราคือความสุขในการอยู่ในตลาดค่ะใช่ไหมวันไหนตลาดปิด4 วัน 5 วันเหงาแน่เลยใช่ไหมก็แต่ว่าไหนก็สวิตไปทำงานอื่นเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่เทรดได้ตลอดกันใช่ใช่มีคริปโตเนาะทุกวันนี้น้องอิงเทรดอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นหุ้นกับพีเฟกค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมีคริปโตแต่ว่าคริปโตเนี่ยไม่ใช่ลักษณะการเทรดมันเพื่อบัตรพอร์ตลงทุนของคริปโตเป็นยังไงคะสไตล์ก็เป็นเก็งกำไรจริงๆคริปโตเนี่ยการเหมือนลงทุนเลยค่ะคือในตอนที่อิงเข้าไปเทรดคริปโตเนี่ยจะถือว่าช้านะคะน่าจะสักประมาณกลางปีที่แล้วตอนที่ตลาดกำลังบูมเต็มที่เลยแล้วก็จะมีข่าวแบบเด็กอายุ10 ขวบ 20ซื้อเฟอร์รารี่ซื้อบ้านเงินสดด้วยคริปโตตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระแสว่าคนที่รวยจากคริปโตเนี่ยไม่ใช่คนที่เทรดนะแต่เป็นคนที่โฮลคนที่มาตั้งแต่ถูกอิงก็แบบอ๋อโอเคงั้นเข้าไปในคริปโตเนี่ยจะไม่เทรดจะโฮลอิงก็เลยโฮลค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กค่ะสำหรับคริปโตนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ปราบเซียนอาจจะกลัวเลยทีเดียวเพราะว่าเราผิดเองนั่นแหละอาจจะเป็นทามิ่งการศึกษาที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนั้นค่ะทุกๆการลงทุนมีบทเรียนให้กับเราเสมอนะคะสุดท้ายละอันนี้เราได้ฟังอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งเส้นทางการลงทุนของน้องอิงนะคะน้องอิงอยากให้น้องอิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่อาจจะเป็นน้องๆที่เพิ่งจบเพิ่งจะแบบหาแนวทางว่าอยากจะมีรายได้ที่สองที่สามหรือใครที่กำลังอยู่ในตลาดหุ้นแหละแต่ว่ายังวนอยู่จริงๆยังวนอยู่คือแบบตกลงเราจะเป็นอะไรดีเราจะเป็นนักลงทุนสายเก็งกำไรเราจะแบบสวิงเทรดไหมหรือสุดท้ายแล้วเราจะกลับไปเป็น VI ยิ่งตลาดผันผวนยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอยากให้น้องอิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะ
ก็อยากบอกว่าก่อนอื่นนะคะในการที่จะเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยอยากให้รู้จักตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าเรารู้จักตัวเองรู้จักไลฟ์สไตล์รู้จักว่าอย่างเช่นถ้าเป็นคนทำงานประจำเนี่ยถ้าไม่รู้จักตัวเองมากพอก็อาจจะไปเข้าหุ้นซิ่งไปเข้า DW หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้สิ่งแรกว่าฉะนั้นที่เน้นเลยก็คือให้รู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอเนี่ยสิ่งอื่นทุกอย่างเนี่ยจะตามมาหมดอย่างเช่นพี่ครับจะเลือกหุ้นยังไงครับจะออกหุ้นยังไงหุ้นตัวนี้ควรคัดไหมทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่คำถามเดียวนะคะว่าเราคุณคิดว่ายังไงคุณควรทำยังไงกับที่จะตอบโจทย์ตอบไลฟ์สไตล์ตอบจิตวิทยาของคุณให้มากที่สุดอีกมองว่าถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองดีพอเนี่ยเราจะไม่เกิดคำถามนี้ออกมาเลยมันเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยเธอเราควรใส่พริกกี่ช้อนดีคือ เราก็ต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าเราชอบกี่ช้อน ถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอก็ทุกอย่างก็โอเคค่ะตอบโจทย์ได้หมดเหมือนอย่างที่วันนี้ที่น้องอิงค้นพบจริงๆใช้เวลาค้นพบอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปวิธีเวลาในการค้นพบสั้นมากคือใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีในการค้นพบพอค้นพบเสร็จแล้วก็เดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปสู่แนวทางที่เราชอบแนวทางที่เราเป็นแล้วก็แนวทางที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนและจากนี้ไปก็คือแค่สร้างความสุขเพิ่มเติมจากการทำงานที่น้องอิงชอบต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมเพราะการลงทุนอย่างที่บอกไปเรื่องวิธีการเทรดเรื่อง money management เนี่ยมันอาจจะสำคัญนะคะแต่มันสำคัญน้อยกว่าเรื่องของ mindset ในเรื่องของการลงทุนที่จะทำให้เราอยู่รอดในตลาดหุ้นได้วันนี้ฝาก mindset ดีๆของน้องอิงไว้ด้วยนะคะขอบคุณน้องอิงมากนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในเรื่องของการลงทุนจากนักลงทุนที่อยู่ในตลาดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะฟังการเพลินๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ